่าวฟ้ายามเย็นในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะคะจนถึง 19:20 นาทีค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเบอร์47เนี่ยจริงๆมีคนจองไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ว่าเบอร์อะไรไม่สำคัญใครจองนกหวีดเงินนกหวีดทองคำที่เป็นพิงโกวันนี้นะครับจริงๆก็คือเป็นนาคนะต้องเรียนกับท่านผู้ชมนะครับเราเรียกว่าพิงโกนะครับใครจองวันนี้เรา3คนเซ็นให้หมดเลยละครับครับขอแค่จองเท่านั้นเองนะฮะค่ะแต่ได้ข่าวว่ายอดเสื้อวันนี้เนี่ยโอ้โหสายไหม้เลยนะครับคอลเซ็นเตอร์รับกันไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าเห็นเห็นตัวอย่างโดยเฉพาะก็ต้องขอบคุณวิทยเยนนะคุณวิทยเยนเป็นอย่างมากคุณผู้ชมบอกว่าทั้งหมดเพราะคุณวิทยเยนเลยครับขอบคุณวิทยเยนวันนี้คงไม่โทรมาสั่งกันกระหน่ำซัมเมอร์ขนาดนี้นะคะผมไปยืนฟังเลยผมไปยืนฟังเมื่อกี้น้องๆเขาบอกว่าตั้งแต่ 5:00 นพอเริ่มรายการเราสายเข้าตลอดครับไปยืนฟังน้องๆแอบเลยนะยืนข้างหลังอ๋อจะเอาแบบที่คุณวิทยเยนใส่เหรอคะแล้วน้องก็เอ๊ะคุณวิทยเยนคุณวิทยเยนจัดรายการด้วยเหรอคะอ๋อสีขาวนะคะอีกสายหนึ่งก็ไปยืนฟังอยู่ข้างหลังไม่ก็อ๋อจะเอาแบบของคุณปูบุษกรรู้ไม่เลยทีเดียวบุษกรผมถูกเรียกว่าบุษกรมาทั้งชีวิตเลยครับแต่ที่แน่ๆเลยนะไม่มีชื่อผมแม้แต่ตัวเดียวเลยก็คุณต้นเล่นยื่นมืออย่างนี้เวลาอ่านตัวเลขอะครับบอกคุณผู้ชมมาตลอดว่าคุณต้นอายุ27ครับพอยื่นมือออกไปนี่บวกไปอีก20ปีเลยไม่จริงก็เลย47ตรงตามนักหวีดตัวนี้เลยคือผมโทษช่างกล้องเพราะไฟมันน้อยมันมืดมันมองไม่เห็นเพิ่มไฟนิดนึงนะคะวันนี้มีบุคคลที่คนไทยรู้สึกเสียดายที่ท่านเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมในแง่ของการเป็นนักสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็คำพูดคำให้สัมภาษณ์ของท่านนี่ก็ช่วยให้เกิดความคิดแก่ผู้คนในสังคมมาโดยตลอดนั่นก็คือคุณถวัลย์ดัชนีทำให้วันนี้มีคนแวะเวียนไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าบ้านดำของคุณถวัลย์ดัชนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมกันเยอะมากเลยนะครับท่านเสียชีวิตด้วยอาการตับอักเสบเมื่อเช้าตรู่วันนี้เองนะครับที่มีคนไปติดตามท่านเนี่ยนะครับบ้านดำเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่13บ้านแม่ปูคาตำบลนางแรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกมาก็ตามแต่ว่ามีคนแวะไปดูบ้านดำซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะตามแนวทางที่ท่านวางไว้ทุกตารางนิ้วเลยเนี่ยนะครับคนไปเยอะมากเลยวันนี้คุณเฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นผู้สร้างวัดร่องขุ่นเขาเรียกว่าคุณถวัลย์เนี่ยเป็นดำนะคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นขาวนะทำวัดก็เป็นวัดขาวไปหมดเลยคุณเฉลิมชัยบอกว่าการจากไปของอาจารย์ถวัลย์ซึ่งเป็นผู้มีฝีมืออันดับหนึ่งและเป็นแบบอย่างของศิลปินหลายๆคนแม้แต่ตนเองก็ถือว่าเป็นไอดอลการสูญเสียคุณถวัลย์ไปนั้นถือเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยและโลกเลยก็ว่าได้คุณถวัลย์ดัชนีเป็นศิลปินที่มีความสามารถทำให้ศิลปะของไทยไปโด่งดังอยู่ในทุกมุมโลกทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยผ่านงานศิลปะของท่านนะครับโดยอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบ้านดำที่พี่ถวัลย์ได้ก่อตั้งขึ้นมามีความยิ่งใหญ่มากซึ่งผมไม่สามารถเทียบได้เลยเมื่อไม่มีพี่ถวัลย์ศิลปินทุกท่านก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆหากทางลูกชายและภรรยาของอาจารย์ถวัลย์ขอความช่วยเหลือมาสำหรับพี่ถวัลย์ถือเป็นแบบอย่างของศิลปินในรุ่นหลังเป็นอย่างมากอยากให้น้องๆศิลปินได้ใช้พี่ถวัลย์เป็นแบบอย่างต่อไปนะครับครับรู้ไหมฮะว่าภาพวาดของอาจารย์ถวัลย์ที่ราคาสูงที่สุดราคาเท่าไหร่60ล้านบาทโอ้โหนะครับคือหลังจากที่ท่านเรียนเพาะช่างแล้วก็มาเรียนที่คณะจิตรกรรมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยท่านก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเรียน อยู่นานมากเลยและผลงานของท่านจึงเป็นที่รู้จักในระดับสากลเขาบอกว่าตอนเรียนเนเธอร์แลนด์มีเพื่อนสนิทครับเป็นชาวต่างชาติ2คน3คนพอกลับมากลับสู่ประเทศตัวเองทั้งอาจารย์ถวัลย์ทั้งเพื่อนสนิทได้เป็นศิลปินแห่งชาติในประเทศของตนเลยเพื่อร่วมรุ่นนะครับครับเราไปดูคลิปสั้นๆที่อาจารย์ถวัลย์ได้เคยพูดถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะของท่านว่าท่านคิดอะไรอยู่แล้วก็คนที่ดูงานศิลปะของท่านควรคิดอะไรและการมองค่าของศิลปินในบ้านเราเนี่ยควรจะมองที่จุดไหนไปดูกันครับนักวาดรูปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นจิตรกรเนี่ยมักจะก้าวเร็วแรงและนำหน้า
ไปกว่าคนอื่นเนี่ยประมาณสักหนึ่งศตวรรษเพราะว่านักวาดรูปนั้นไม่พรุงพรังไปด้วยเครื่องแบบหรือว่าลาบยศการหรือว่าต้องมีผู้ช่วยอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำและเขาเคลื่อนที่ได้เร็วเมื่อเขามีคิดและทำและเคลื่อนที่ได้เร็วเนี่ยนวัตกรรมของเขาเนี่ยจึงนำหน้าล้ำยุคไปกว่าคนในร่วมสมัยเดียวกันนั้นแหละเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งศตวรรษเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาไปเร็วและไปแรงและไปไกลเนี่ยเขาจึงอยู่ท่ามกลางคนที่ยังไม่เกิดกับคนที่ตายไปแล้วอย่าเพิ่งคลั่งชาติอย่าเพิ่งหลงชาติว่าความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นปัจเจกของศิลปะไทยนั้นเป็นยังไงศิลปะไทยเนี่ยเพิ่งแย้มกรีบบานเพิ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะเอาไว้อย่าพึงไปติดยึดกับรูปแบบหรือเนื้อหาให้เข้าใจปรัชญาและเนื้อแท้ของจิตวิญญาณนั้นก่อนว่าอะไรคือความเป็นไทยเพราะถ้าเราคลั่งชาติเราหลงชาติเราบ้าชาติเนี่ยเราก็จะหาตัวเองไม่พบก่อนวงแหวนยังไม่ล้อมดาวพระเสาเนี่ยภาษาสากลของมนุษยชาติเนี่ยคือศิลปะเพราะนั้นเนี่ยผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาคิดเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยแต่ประการใดแต่ผมเป็นร่วมสมัยเพียงแต่ว่าผมเกิดเติบโตแล้วผมดื่มกินอุทกธาราหรือผมเอิบเปรมไปด้วยสุนทรียารมณ์ของความเป็นตะวันออกแล้วผมนำความเป็นตะวันออกของผมเนี่ยออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าผมเป็นเอกราชนะผมเป็นผู้บรรลุนิติภาวะนะผมไม่ทำแบบฝรั่งนะขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ลอกเรียนแบบเก็บเศษคนโบราณเชี่ยวชาญลอกตำลานะผมสร้างสรรค์ผมหายใจผมคือปัจจุบันผมไม่ใช่เมื่อวานนี้ผมก็ไม่ใช่พรุ่งนี้ผมเป็นวันนี้ผมเป็นเดี๋ยวนี้ของเมืองไทยและของมนุษยชาติและของโลกตอนผมเล็กๆนะผมจะไม่กลับมาเมืองไทยแล้วตอนที่ผมเรียนอยู่ผมเจอจังคือฤทธิ์บอกว่าคุณจะกลับบ้านไหมผมยังไม่กลับครับผมจะอยู่ที่นี่เลยอย่างเงี้ยอาจารย์คือฤทธิ์บอกว่าหมาดีมันไปไกลมันไม่ไปไกลเจ้าของหรอกนี่แล้วผมก็นึกแย้งในใจหนึ่งผมไม่ใช่หมาสองผมไม่มีเจ้าของนี่แต่พอผมโตขึ้นมาแล้วผมถึงรู้ว่าเจ้าของของผมนั่นคือประเทศไทยแล้วผมเนี่ยเป็นหมาที่ดีแล้วผมกลับมาบ้านเพราะว่าผมรู้ว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั่นคือวัฒนธรรมของผมคือศาสนาของผมคือประเทศชาติของผมคือในหลวงของผมคือแผ่นดินของผมขอไว้อาลัยในการจากไปของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของประเทศไทยนะครับครับผมท่านพูดไว้ดีมากเลยว่ากว่าที่ท่านจะเป็นท่านในวันนี้เนี่ยวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยหล่อหลอมท่านกว่าท่านที่จะเข้าใจได้ว่าเราเป็นหมามีเจ้าของนั้นแปลว่าอะไรเนี่ยก็ท่านโตมากแล้วแล้วพอท่านอธิบายให้เราฟังเนี่ยก็อยากให้เราทุกคนตระหนักว่าเราเป็นหมามีเจ้าของและเราจะไม่ทิ้งเจ้าของของเรานั่นคือประเทศไทยของเราพระเจ้าแผ่นดินของเราวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเราครับครับขอแสดงความเสียใจกับทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะครับของประเทศไทยที่สูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญไปถัดมาก็ต้องเสียใจกับเพื่อนๆในแวดวงดิจิตอลด้วยนะครับทำไมต้องเสียใจก็วันนี้กสทช.ยังไม่ตัดสินใจอะไรบอกว่าจะขอไปประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่8กันยายนหลังจากที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคสช.นั้นแจ้งว่าประกาศของคสช.ที่มีช่อง3หยิบยกไปอ้างและคณะกรรมการกสท.โดยพันเอกณัฐธีสุกลรัตน์ก็ทำเป็นกังวลว่าเอ๊ะประกาศฉบับนี้คือปัญหาใช่หรือเปล่าอยากจะทำหนังสือถามคสช.เนี่ยท่านบอกว่าประกาศของคสช.ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่เลยกสท.ซึ่งทำมาอย่างไรวางโครงไว้อย่างไรวางหลักการไว้อย่างไรไปจัดการในส่วนของตัวเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นกสท.ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกันวันที่8กันยายนนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ท่านผู้ชมถามเราตั้งแต่เมื่อวานคนที่รู้และอธิบายได้ชัดที่สุดคือคุณต้นตอนอยู่ในห้องแต่งตัวยังถามคุณต้นว่าอธิบายให้ฟังหน่อยสิ
ก็รบกวนคุณต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นบอกว่าสามารถอธิบายได้ใน6บรรทัดครับเอาน้อยกว่านั้นยังได้เลย คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชม 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากวันที่1กันยาเขาก็ถามกันว่าเอ๊ะเที่ยงคืนของวันที่1กันยาคือเข้าวันที่2กันยาช่อง3จะต้องจอดำคนที่ฟังแล้วก็งงตกใจเอ๊ะทำไมช่อง3ถึงจอดำมันจะมีเรื่องของการออกอากาศในระบบดิจิตอลทุกวันนี้คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าดิจิตอลคือการออกอากาศโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงที่เขาเรียกว่า HD นะครับแล้วก็ชัดมากใช่แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ในอนาคตได้ซึ่งประเทศทั่วไปเขาไม่ทำกันและอนาล็อกช่อง3ทุกวันนี้ยังเป็นอนาล็อกช่อง3ที่คุณผู้ชมดูรายการประกาศข่าวจากผู้ประกาศข่าวอันดับหนึ่งที่ออกมาแก้ตัวหรืออะไรนั่นน่ะเขาเรียกว่าอนาล็อกคือภาพมันไม่ชัดจริงๆเดิมที่เราดูกัน3 5 7 9 11เนี่ยเป็นอนาล็อกหมดเลยทีนี้กสทช.ก็ออกมาให้กฎว่าเมื่อมีการประมูลทีวีดิจิตอลผู้ชมทุกคนทั้งพี่ปูทั้งผมทั้งคุณหนิงทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการพื้นฐานในทีวีดิจิตอลได้รับภาพคมชัดซึ่งถือว่าเป็นกำไรคนดูใช่ครับแล้วเขาก็ออกกฎว่าใครที่จะมาประมูลทีวีดิจิตอลจะต้องโฆษณาแค่ชั่วโมงละ6นาทีเราก็ชอบสิครับเพราะว่ามันไม่มีโฆษณาบ้าเลือดถูกไหมฮะใช่ค่ะปรากฏว่าทั้งเนชั่นทั้งใครต่อใครก็เข้ามาประมูลทีวีดิจิตอลครับอย่างที่เรารู้กันได้รายได้เข้ารัฐไปเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนล้านครับช่อง3เองก็ประมูลไปได้3ช่องครับมีช่อง3 SD ครับช่อง3 Family ครับแล้วก็ช่อง3อะไรอีกอย่างนึงนะ HD ครับแล้วก็ยังมีช่อง3 Analog เดิมอีกปรากฏว่าช่อง3 Analog ที่คุณสรยุทธอยู่นั่นแหละครับไม่ยอมยกเข้ามาอยู่ในดิจิตอลซึ่งช่อง7ช่อง5ช่อง9ฮะเขายกไปหมดแล้วมันมีกฎตัวนึงที่เรียกว่า Must Carry ตอนนั้นมันใช้กันเอาล่ะอธิบายง่ายๆว่ากล่องดาวเทียมเอาช่อง3อนาล็อกมาใช้ได้จนถึงแค่วันที่1กันยานี้เท่านั้นที่ผ่านมาถ้าหลัง1กันยาช่อง3ยังไม่ยกมาในระบบดิจิตอลออกอากาศได้แต่กล่องดาวเทียมห้ามเอาช่อง3มาออกใครอยากจะดูสรยุทธไปติดหนวดกุ้งหนวดแมวหนวดเต่าเขากระต่ายเอาแต่ห้ามมาใช่หนวดกุ้งเลยนะฝนตกทีก็ภาพล้มนะครับปรากฏว่าเมื่อถึงเที่ยงคืนวันที่1กันยายนทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมคุณสรยุทธ์ออกมาอธิบายว่าช่อง3ยังต้องออกอากาศนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าคนดูช่อง3อนาล็อกเยอะตั้ง 70% นั่นแปลว่าช่อง3ยังจะรับค่าโฆษณาทั้ง2ทางครับเอาง่ายๆวิธีนี้ทุกคนนะครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าช่อง3เห็นแก่ตัวและไม่ยอมทิ้งค่าโฆษณาพี่ปูครับรายการเล่าข่าวตอนเช้า6โมงถึง9โมงครับ3ชั่วโมงมีโฆษณาได้ถ้าเป็นดิจิตอลแค่18นาทีครับแต่ถ้าเป็นโฆษณาในระบบเดิมได้36นาทีโอ้โห2เท่าเห็นชัดไหมครับนี่แค่3ชั่วโมงนะครับแล้วคิดว่าค่าโฆษณาในรายการเล่าข่าวอันดับ1นาทีละเท่าไหร่พี่ปูครับอ่ะผมกลมๆให้นาทีละ 500,000 บาทสมมุตินะจริงๆก็แถวๆนั้นแหละครับชั่วโมงหนึ่ง6นาทีก็คือ3ล้านค่ะ3ชั่วโมงนะครับก็คือ9ล้านบาทต่อวันที่เขาได้เพิ่มแล้วเดือนหนึ่งกี่ครั้งครับ22วันเห็นชัดหรือยังฮะครับแล้วการที่ช่อง3ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อผู้ประกอบการดิจิตอลรายอื่นที่เขาประมูลไปแพงๆเขาก็ไม่พอใจสิเพราะเขาได้6นาทีอ่ะครับแล้วแถมถูกกว่า 500,000 บาทนะครับแล้วช่องทางในการรับชมก็ง่ายกว่าเขาถูกอย่างนี้กล่องไม่ต้องซื้ออะไรไม่ต้องทำไปหาหนวดแมวเขากระต่ายมาจิ้มปึกตอนนี้ทั้ง RS ทั้ง GMM ทั้งโมโนทั้งเนชั่นทั้งทุกคนใครต่อใครเขาจะกลับมาฟ้องกสทช.แล้วว่าทำไมคุณอนุญาตให้ช่อง3ทำอย่างนี้แล้วคุณประวิตรมารีนนท์ออกมาให้สัมภาษณ์ได้ดีมากยังไม่พร้อม แล้วตอนไปประมูลพร้อมได้ยังไงล่ะคะครับก็เอาง่ายๆนี่เริ่มมีกระแสนะในแวดวงพันทิปว่าเขาจะเลิกดูช่อง3ทุกรายการช่อง3อนาล็อกนะครับซึ่งจริงผมคิดว่าอันนี้ช่อง3อย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พันทิปจุดติดผมว่าคุณสรยุทธโฆษณาจะน้อยลงเยอะค่ะดูรายละเอียดที่พันเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านชี้แจงนิดหนึ่งนะครับท่านพูดถึงกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ออกมาระบุว่า
จะส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายของคสช.เพื่อขอแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนกรณีสถานีโทรทัศน์ช่อง3ระบบอนาล็อกพ้นจากฟรีทีวีตั้งแต่วันที่2กันยายนที่ผ่านมาว่าประกาศของคสช.ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับแรกวันที่22 23 27พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีฉบับใดหรือข้อไหนที่บอกเรื่องการจัดการคลื่นความถี่เรื่องนี้เลยเริ่มตั้งแต่คำสั่งฉบับแรกเป็นการประกาศให้สถานีโทรทัศน์หยุดทำการต่อมาก็เริ่มให้ฟรีทีวีและสถานีวิทยุออกอากาศได้ยกเว้นวิทยุชุมชนจากนั้นได้ประกาศอนุญาตให้โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกออกอากาศได้เพียงแต่ขอความร่วมมือในเรื่องเนื้อหาจนถึงขณะนี้โทรทัศน์ช่องสีเสื้อต่างๆก็ออกอากาศได้จนครบทุกสถานีดังนั้นประกาศของคสช.จึงไม่มีอะไรเกี่ยวกับการจัดระบบอนาล็อกหรือดิจิตอลของกสทช.เลยเป็นเรื่องการสร้างกระบวนการของกสทช.เองซึ่งกสทช.ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานตรงนั้นกสทช.ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองคำสั่งกสช.3บรรทัดแรกอ่านแล้วก็จะเข้าใจทันทีว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกสทช.เลยตนไม่เข้าใจว่าทำไมจึงไม่เข้าใจเจตนารมณ์เพราะหากได้อ่านรายละเอียดจนเข้าใจก็จะทราบว่าคสช.ไม่เคยก้าวล่วงการจัดระบบเรื่องนี้ของกสทช.ดังนั้นกสทช.ต้องไปคุยกับเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีเอาเองพลเอกไพบูลย์ยังบอกได้ว่าตนอ่านคำสั่งคสช.ทุกฉบับอย่างละเอียดมา 2-3 วันยังไม่เห็นว่าตรงไหนไปเกี่ยวข้องกับการจัดระบบของกสทช.จึงขอฝากไปบอกด้วยเลยตรงนี้ว่าไม่ต้องมาถามผมจะต้องมาถามผมทำไมไปทำหน้าที่ของตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่ากสทช.ถูกวิจารณ์เรื่องการทำงานว่าไม่เหมาะสมคสช.จะถกว่ายุบกสทช.หรือไม่พลเอกไพบูลย์บอกว่าไม่ต้องมาถามไม่ตอบบอกแล้วว่าไม่ยุ่งกับองค์กรอิสระเมื่อถามต่อไปว่ากรณีช่อง3ที่อ้างถึงคำสั่งคสช.ฉบับที่27แล้วนำไปร้องต่อศาลปกครองพลเอกไพบูลย์บอกว่าไม่ขอก้าวล่วงคำสั่งของศาลครับค่ะซึ่งในมือตอนนี้ของพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็มีประกาศของคสช.ฉบับที่27/2557ซึ่งเป็นฉบับที่ช่อง3ใช้อ้างว่ายังจะขอออกอากาศในระบบอนาล็อกต่อไปใช่ค่ะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยดูไปทีละข้อก็เป็นอย่างที่พลเอกไพบูลย์ได้บอกเอาไว้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับที่ช่อง3ได้กล่าวอ้างอย่างเช่นข้อ1เขาก็บอกว่าให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ออกอากาศได้ตามปกติว่ามีทั้งภาคพื้นดินอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลข้อที่2ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกออกอากาศตามรายการได้ปกติผ่านโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียมและเคเบิลแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้นข้อที่3การออกอากาศต้องงดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะต้องห้ามของคสช.ข้อที่4เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคำสั่งของคสช.ก็ให้มีการเผยแพร่ทั้งภาพและก็เสียงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง5แล้วก็ข้อที่5ค่ะผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินทั้งอนาล็อกและดิจิตอลรวมถึงโครงข่ายดาวเทียมเคเบิลทีวีทั้งหลายให้มารายงานตัวณห้องประชุมนี่คือทั้งหมดรายละเอียด5ข้อและประกาศไว้เมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคือมันไม่มีอะไรเลยครับก็วิเคราะห์กันแล้วปีหนึ่งเม็ดเงินโฆษณาที่กินฟรีๆนะครับ 7,000 ล้านข้อที่1ข้อที่2ถ้าเข้ามาสู่ระบบดิจิตอลจะไม่ได้เบอร์1ครับจะไม่ได้เบอร์1เข้าใจมั้ยฮะคือเค้าอยู่เบอร์1มาตลอดชีวิตอ่ะครับเวลากดรีโมทก็กดเบอร์1เบอร์1ในรีโมทในช่องถ้าเอาใหม่ก็ไปอยู่ตามช่องต่างๆครับวิธีแก้ง่ายจะถูกจัดเรียงช่องมาถูกวิธีแก้ง่ายที่สุดครับง่ายจริงๆกสทช.ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายถ้าช่อง3ต้องการที่จะออกอากาศแบบเดิมในระบบอนาล็อกก็ต้องเอาคอนเทนต์เนี้ยไปแชร์ในระบบดิจิตอลที่เขาประมูลได้3ช่องออกคู่ขนานแล้วตัดโฆษณาลงเหลือแค่6นาทีแต่ถ้าช่อง3ไม่ทำกสทช.สั่งอย่างเดียวครับว่ากล่องทุกกล่องที่รับที่รับฟ้าวันใหม่ได้ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Leo Z Info Z ครับIPL อะไรก็แล้วกันครับต้องเอาช่อง3เบอร์1ออกจากกล่องนี่กฎหมายถึงจะเป็นกฎหมายครับแล้วใครอยากจะดูช่อง3คุณสรยุทธ์หน้าเบี้ยวไปเบี้ยวมาไม่ชัดไปติดเสาหนวดแมวหนวดกุ้งเอา
แค่นี้ง่ายที่สุดไม่มีอะไรเลยเป็นการเคารพกติกาและไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากช่อง3ยังคงเอาเปรียบผู้อื่นและละเมิดกติกาอยู่เราดูการทำหน้าที่ของกสทช.กันต่อไปส่วนภาคประชาสังคมคือประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคท่านจะให้ความยุติธรรมอย่างไรท่านก็เลือกวิธีปฏิบัติของท่านเลยเช่นไม่ติดตามรายการทุกรายการของช่อง3หรือว่าจะส่งหนังสือถึงช่อง3ว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่สนับสนุนมาโดยตลอดอยากเห็นช่อง3ปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาการปฏิบัติตัวของช่อง3ก็ถูกติดติงจากสังคมมาหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นกรณีที่ปปช.ชี้มูลความผิดคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาว่าสนับสนุนให้พนักงานของช่อง9อสมท.กระทำการทุจริตการโฆษณานั้นโดยทางปฏิบัติโดยทางจริยธรรมแล้วก็ควรจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่หน้าจอแต่ว่าทั้งช่อง3และตัวคุณสรยุทธ์เองก็ไม่ได้สนใจในกรณีดังกล่าวบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สุดขอให้ศาลตัดสินก่อนพอประชาชนถามว่าเอ๊ะช่อง3เป็นองค์กรมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องถือเคร่งในเรื่องของจริยธรรมและธรรมาภิบาลปรากฏว่ากรรมการของตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ได้ฟันธงลงไปว่าช่อง3ควรจะปฏิบัติแบบใดเพียงแต่มีหนังสือเตือนว่าใครที่จะไปมีสัญญากับบริษัทเอกชนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังถัดมาเป็นเรื่องของการตัดละครเหนือเมฆออกอากาศยังไม่ทันจบเลยประชาชนกำลังสนใจอยู่ๆช่อง3ก็ระงับการออกอากาศไม่จบเรื่องประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์อีกต่อมามีการดูดเสียงจากละครโทรทัศน์หลายเรื่องนะครับประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์อีกรวมไปถึงว่าเวลาที่บ้านเมืองมีเหตุการณ์สำคัญข่าวหมีแพนด้ามักจะมาก่อนบ้านเมืองประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วก็เรียกว่าช่องหมีนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ผู้บริหารช่อง3ควรจะต้องทบทวนว่าท่านเป็นองค์กรใหญ่มากในสังคมของประเทศไทยท่านควรจะเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรมธรรมาภิบาลและเคารพต่อผู้บริโภคและเพื่อนร่วมวงการบ้างหรือไม่กลับไปทบทวนดูนะครับครับช่องหมีชื่อน่ารักเนาะช่องหมีค่ะเอาช่อง3อีกนิดนึงข่าวเพิ่งโผล่มาเลยจากเมืองเลยค่ะนะท่านนายทหารที่นามสกุลเดียวกับผมอะเรารีบอ้างเลยนะพันเอกสมหมายบุษบาผมจำชื่อได้แล้วเนี่ยตอนนี้เห็นไหมวันนี้กำลังทหารของกองทัพภาคที่2แล้วก็หน่วยผสมจังหวัดเลยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกับพันเอกสมหมายบุษบาซึ่งเป็นคณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2เนี่ยไปตรวจพื้นที่ป่าเมืองเลยที่ถูกบุกรุกพบแปลงหนึ่งเป็นของผู้บริหารช่อง3อ้าวงานเข้าอีกงานเข้านะดูรายละเอียดนะครับพันเอกสมหมายบุษบาคณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยบอกว่าพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกนายทุนบุกรุกและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดครั้งนี้ทุกแปลงเคยถูกตรวจยึดและดำเนินคดีมาแล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2547จำนวน787ไร่มีการก่อสร้างอาคารถาวรเป็นบ้านพักตากอากาศในป่าสงวนแห่งชาติและในเขตลุ่มน้ำชั้น 1A ทั้งมีการยึดของกลางไม้แปรรูป621แผ่นจากผลการดำเนินคดีบางคดีก็ถึงที่สุดแล้วโดยศาลตัดสินคดีเฉพาะเกี่ยวกับไม้แปรรูปส่วนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเข้าครอบครองไม่มีการกล่าวถึงบางคดีอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและบางคดีงดการสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นเพียงลูกจ้างที่ดูแลพื้นที่เท่านั้นไร้การสืบสวนขยายผลถึงเจ้าของที่ดินที่แท้จริงซึ่งผู้บุกรุกครอบครองที่ดินมีทั้งข้าราชการเอกชนและผู้มีอันจะกินทางสังคมโดยปล่อยให้มีการยึดครองมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วพันเอกสมหมายบอกว่าการยึดคืนพื้นที่ป่าครั้งนี้ทั้งหมด10แปลงและมีอยู่1แปลงที่ทราบว่าเป็นบ้านพักของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง3โดยอยู่บริเวณบ้านหนองบงหมู่4ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือพื้นที่บุกรุก184ไร่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปลือยป่าภูขี้เท่าแล้วก็ป่าภูเรือซึ่งเรื่องนี้จะประสานไปยังผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง3เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับมันมีรายการหนึ่งข่าว3มิติ
ครับรายการนี้เจาะลึกเรื่องการบุกรุกที่เก่งมากผมดูเดี๋ยวเย็นนี้ผมคืนนี้ผมต้องรอดูข่าวสามมิติว่ามีข่าวนี้ไหมนะเอาเครื่องบินไปเลยปกติเขาจะเอาเครื่องบินไปส่องว่าโอ้โหมันบุกรุกยังไงบ้างนี่ผมเรียนจริงๆนะผมชอบดูเขามากคือเขาเจาะลึกเรื่องการบุกรุกที่เขาเป็นนักข่าวสายสิ่งแวดล้อมมาก่อนเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอดูเขาเน้นเรื่องนี้อยู่เขาจะถนัดเรื่องนี้มากนะครับอีกเหตุผลนึงที่มีผลกับเรื่องของทางช่อง3ก็คือเหตุผลเรื่องของเซ็ตท็อปบ็อกซ์เขาบอกว่าในระบบอนาล็อกของเขาเนี่ยช่อง3ไม่ถือเป็นอันดับ1เนาะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเขายังไม่ย้ายหรอกเพราะว่าประชาชนยังกล่องดูกล่องยังมาไม่ถึงครบทั่วเขาว่ากันว่าที่ช่อง3ไม่ย้ายนะเขาบอกว่าให้คนในดิจิตอลเนี่ยไปฟาดฟันกันให้เจ๊งก่อนเขาเก็บกวาดเม็ดเงินโฆษณาอันนี้เขาว่ากันว่าอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบทุนสามัญแล้วพอครบปี2563ที่เขาถึงจะย้ายกลับมาไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ครับกติกาต้องเป็นกติกาผมรอดู6นาทีนะผมไม่อยากดูโฆษณาเยอะๆค่ะก็นี่แหละค่ะกับประเด็นเรื่องของเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยที่ก็ถกเถียงกันมานานตั้งแต่ราคา 1,000 บาทมาจนกระทั่งถึงตอนนี้สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคูปองที่จะมอบให้กับประชาชนที่เอาไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในการจะไปดูทีวีดิจิตอลได้เนี่ยตอนนี้จะได้ราคา690บาทนะคะแล้วเขาก็จะจ่ายให้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้ค่ะครอบคลุมใน23จังหวัดแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ๆก่อนนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่สงขลาพัทลุงปัตตานีโคราชพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกเป็นต้นนะคะสำหรับประชาชนที่ได้รับคูปองค่ะสามารถนำมาแลกรับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลได้หรือว่าโทรทัศน์ที่มีสัญญาณรับดิจิตอลในตัวคือคุณสามารถเอา690บาทนี้ไปซื้อกล่องหรือจะเอาไปซื้อทีวีที่รับทีวีดิจิตอลได้เลยนะคะก็จะได้รับส่วนลด690บาทเอาไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเขาจะมีการจัดส่งคูปองนี้ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้นค่ะและประชาชนจะต้องนำไปแลกรับกล่องหรือทีวีภายใน6เดือนโดยกสทช.จะทยอยแจกให้ครบ45จังหวัดภายในสิ้นปีนี้กสทช.ตั้งเป้าที่จะแจกคูปองให้ครอบคลุม18ล้าน8แสน9หมื่นครัวเรือนหรือว่า 52% ของจำนวนประชากรก่อนจะเร่งแจกให้ครบทั่วประเทศภายใน2ปีรวม22ล้านกว่าครัวเรือนนะคะนอกจากนี้ได้เปิดรับบริษัทผู้ผลิตกล่องเข้าร่วมโครงการตอนนี้มีสมัครแล้ว3รายจากบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด52รายโดยเงื่อนไขจะต้องมีจุดรับแลกคูปองที่ครอบคลุมรับประกันกล่องระยะเวลา2ปีถ้าหากว่ากล่องมีปัญหาภายใน30วันก็จะต้องสามารถเปลี่ยนกล่องได้ทันทีค่ะครับพูดก็พูดเถอะครับกสทช.รู้ว่าตัวเองจะจัดประมูลทีวีดิจิตอลนานแล้วใช่ไหมครับครับระหว่างร่างกฎเกณฑ์รู้ว่าประชาชนต้องมีเครื่องมือในการรับชมใช่ไหมครับครับและเครื่องมือในการรับชมอยู่ในความรับผิดชอบของกสทช.ใช่ไหมครับครับและทำไมเตรียมการไม่เตรียมเสร็จตั้งแต่ต้นล่ะครับหาบริษัทอยู่ครับเพราะเมื่อมีคนมาประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้วเขาควรได้สิทธิประโยชน์เต็มในการออกอากาศถึงสายตาประชาชนคือเราอะครับเราอะต้องได้สิทธิ์นะครับคือประชาชนต้องได้ดูและคนประมูลต้องได้ออกอากาศและเห็นคนดูได้เห็นของเขาถูกเพราะเครื่องนี้มันเป็นของชาตินะคุณเอาตังค์เข้าไปแล้วแต่พอคุณเอาตังค์เข้าไปแล้วประชาชนยังดูช่องเขาไม่ได้ค่ะมันยุติธรรมมันเสียประโยชน์ทั้งสองคนนะคือทั้งฝ่ายประชาชนคือเรามีสิทธิ์ที่จะดูทีวีดีๆครับชัดๆครับโดยที่มีสัญญาณเป็นทรัพย์สินของเราส่วนผมเป็นผู้ไปประมูลว่าผมจะทำช่องดิจิตอลผมจ่ายเงินไปแล้วผมควรมีผู้ชมนั่งรออยู่และดูผมได้ทันทีคือกล่องนี้ต้องรับดิจิตอลได้เลยกล่องต้องไปก่อนที่จะประมูลได้ซ้ำไปไม่ใช่เอาอนาล็อกยังอยู่อีกช่องนึงคืออันเนี้ยกสทช.โดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ประมูลโทรทัศน์ดิจิตอลผมสนับสนุนให้ไปจัดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอากับกสทช.แต่ควรไปดูสัญญากันดีๆนะครับว่าสัญญาเมื่อท่านประมูลไปแล้วเขารับประกันหรือเปล่าว่าเขาจะแจกกล่องนี้เมื่อไหร่ทันทีไหมประชาชนจะได้ดูหรือเปล่าถ้าสัญญามันชี้ชัดท่านลุยเลยครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อฝึกให้กสทช.ของเราทำงานอย่างเป็นระบบคิดล่วงหน้าและมีประสิทธิภาพเพราะเงินเดือนของท่านสูงจริงๆนะครับและเงินสวัสดิการต่างๆอีกสูงจริงๆนะครับครับมี SMS เข้ามาถามนิดนึงถามเรื่องเสื้อถามเรื่องเสื้อว่าเสื้อตัวละเท่าไหร่ถามว่าเสื้อพิธีกรสวยจังมีขายไหมตัวละเท่าไหร่ด้วยขายนะครับ
300บาทมี3สีสีดำเหมือนที่พี่ต้นและพี่ปูใส่สีเหลืองเหมือนที่หนิงใส่แล้วก็สีขาวเหมือนที่คุณวิทยเยนใส่แบบนี้นะคะมี3สีด้วยกันค่ะสนใจสีไหนโทรสั่งได้มีทุกไซส์เลยนะคะไซส์ของผู้หญิงไซส์ของผู้ชายค่ะ023080555มี3สีนะคะตัวละ300บาทค่ะครับโทรได้ตอนนี้เลยแหละครับ023080555น้องๆเจ้าหน้าที่รอเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังอยู่ทุกวินาทีเลยนะฮะครับอ่ะลงใต้กันบ้างเถอะครับมีหลายเรื่องมีทั้งสวนปาล์มครับสวนยางครับ มีอะไรบ้างเนี่ย คือมันมีข่าวอย่างนี้ครับมันก็เป็นข่าวกันมานานแล้วนะฮะว่ามีเกษตรกรที่บุกยึดสวนปาล์มนะครับในเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่สัมปทานแบบหมดสัมปทานไปแล้วแล้วก็ไม่ย้ายออกไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านพันเอกจรูญจตุรงค์ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15คลองท่อมจังหวัดกระบี่บอกว่าตอนนี้ทางทหารพร้อมด้วยตำรวจฝ่ายปกครองและป่าไม้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้านที่ยึดสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลปลายพญาจังหวัดกระบี่ที่บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนเช่าและหมดสัมปทานเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ให้ออกจากพื้นที่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ให้เวลาแล้วรอบหนึ่งเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ยอมออกอีกเข้าประกาศเลยประกาศให้ออกจากพื้นที่ภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าไม่ออกก็จำเป็นต้องใช้กำลังเข้าควบคุมพื้นที่แล้วครับครับคือเข้าใจพี่น้องชาวบ้านนะครับว่ามันเป็นที่ทำกินแล้วก็ทำกินมานานแต่ว่ากติกาก็คือว่าเราสัญญาว่าเราจะทำกินเท่านี้ถึงเท่านี้ถึงเวลาเราก็ต้องออกก็อย่าไปคิดว่าทหารหรือผู้บังคับให้ต้องออกนั้นเข้าใจร้ายเลยนะครับเราทำตามกติกากันดีกว่านะฮะมันจะได้ง่ายต่อทุกฝ่ายนะครับส่วนเรื่องของชาวสวนยางค่ะที่มีกระแสมาทาง Facebook มีการเชิญชวนกันว่าจะมีการไปชุมนุมกันในวันที่16กันยายนเนี่ยนะคะทางด้านของคุณมนูนอุปลาแกนนำผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยบอกว่าจะไม่ไปประท้วงกับกลุ่มชาวสวนยางที่บ้านควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่16กันยายนนี้โดยไม่ได้รับการประสานมาและคงจะไม่ไปร่วมค่ะเพราะว่าเห็นการทำงานของคสช.ตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้ละเลยเขาเริ่มต้นในการช่วยเหลือชาวสวนยางแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วในการช่วยเหลือชาวสวนยางแล้วหลังจากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย5องค์กรสถาบันยางพาราที่กรุงเทพนะคะแล้วก็พอใจค่ะที่คสช.ให้ทกส.ปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านบาทผ่านสถาบันเกษตรกรไปซื้อยางจากชาวสวนยางโดยตรงตามที่ตนได้เคยเสนอเอาไว้เพราะวิธีการนี้จะช่วยให้ปริมาณยางลดไปจากระบบในตลาดซึ่งเมื่อวันที่2กันยายนสหกรณ์เกษตรกรกว่า40แห่งในสุราษฎร์ธานีและตัวแทนสหกรณ์จากพัทลุงได้ประชุมร่วมกันมีมติจะช่วยกันไปรับซื้อยางจากชาวสวนไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมประท้วงด้วยนะคะคือตอนนี้ก็มีการออกมาปฏิเสธกันเพราะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนที่มีการออกมาชวนชักชวนกันว่า16กันยายนเนี่ยมันเป็นวันครบรอบ1ปีในวันที่ชาวสวนยางที่ควนหนองหงมีการปิดกันเพราะตอนนั้นก็เรียกร้องกับเรื่องของราคายางเนี่ยเพราะฉะนั้นครบรอบ1ปีเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขอนัดกันเพื่อมาประชุมกันเฉยๆแต่ก็มีข่าวมาทาง Facebook ว่ามีบางกลุ่มที่บอกว่าจะขอนัดชุมนุมแต่อันนี้เนี่ยทางด้านของคุณมนูนอุปลาก็ยืนยันว่าจะไม่มีการไปชุมนุมอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องสื่อสารกันดีๆเพราะว่าเครือข่ายพี่น้องเกษตรกรสวนยางนี่มีหลายกลุ่มหลายจังหวัดหลายภูมิภาคประสานกันดีๆนะครับอย่าให้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็กลายเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปเพราะว่าช่วงเวลานี้ถ้าสื่อสารกันได้ดีๆเนี่ยการแก้ปัญหามันก็จะง่ายขึ้นและวันก่อนเราก็ชื่นชมแล้วนะครับว่าพี่น้องชาวสวนยางก็มีตัวแทนมาคุยกับรัฐในตอนนี้รัฐก็รับฟังและให้สวนยางเนี่ยเป็นผู้สะท้อนปัญหาเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันเริ่มมาในทางดีแล้วช่วยกันรักษาแนวทางนี้ต่อไปนะครับเชื่อว่าปัญหาของท่านได้รับการรับฟังมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาคุยกันดีๆได้นะครับค่ะปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นนโยบายสำคัญค่ะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคสช.และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมีการเอ่ยปากเอาไว้ว่าจะขอดำเนินการเรื่องของนโยบายนี้อย่างเร่งด่วนนะคะกับเรื่องของการค้ามนุษย์ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางเข้าพบกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วโดยเปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกอดุลได้เชิญมาพบซึ่งเป็นเรื่องของการเตรียมการในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพม.โดย
ยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกอดุลต้องการที่จะเตรียมข้อมูลและรับทราบสถานการณ์จากผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องว่าทำไปถึงไหนแล้วและหลังจากที่เข้ารับหน้าที่จะได้มีการดำเนินการต่อไปซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อยู่แล้วค่ะในเรื่องนี้ถ้าอยากได้รับความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนยินดีอย่างเช่นกรณีขอทานเนี่ยมันมีเด็กที่ถูกลักพาตัวไปแล้วเอาไปเป็นขอทานบางส่วนกับมีผู้พิการในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะถูกช้อปปิ้งครับจะถูกไปซื้อตัวมาเพื่อจะมาทำงานขอทานแล้วเขามีงานวิจัยแล้วว่าเงินที่ได้จากการขอทานในประเทศไทยปีๆหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลพัดเลยนะคนไทยใจบุญไงเพราะฉะนั้นอาชีพนี้มันจึงไม่หมดไปครับมันถ้าคุณพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วจะร่วมกับพลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยมาช่วยกันขจัดปัญหาพวกนี้แล้วให้มนุษย์เหล่านั้นได้กลับไปดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำอาชีพสุจริตอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากและถ้าอยากให้ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าอันนี้อยู่ตรงนี้ที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นอย่าทำงานเฉพาะระดับกระทรวงแต่ประสานกับสังคมเถอะเพราะนี่เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออีกเรื่องผมขอทุกวันนะฝากทุกวัน นอกจากเรื่องของการที่ขโมยเด็กไปเป็นขอทานนะครับมีอีกเรื่องนึงครับต้องฝากท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนิดนึงก็คือเรื่องของกลุ่มบุคคลที่วิ่งเช็ดกระจกและขายพวงมาลัยอยู่ตามสี่แยกโอ้โหอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ขับรถตอนกลางคืนทุกคนเคยเจอกลางวันนี่น้อยนะกลางคืนมาดูเลยครับแยกตรงเนี้ยพระราม9เนี่ย คือ1ความสะอาดเนี่ยรถใครก็รักเราบอกว่าอาชีพคุณทำได้แต่คุณมาใช้พื้นท้องถนนทำงี้ไม่ถูกครับเช็ดลงไปซะสกปรกกว่าเดิมใช่ฮะ2ไม่ให้เช็ดครับกรีดครับกรีดรถเลยครับหรือไม่ก็ออกอาการถ้าคนขับรถคันนั้นเป็นสุภาพสตรีคนเดียวค่ะแล้วฟิล์มใสนิดนึงครับเสร็จเลยนะครับบางทีออกการแสดงความก้าวร้าวข่มขู่ทางเพศครับหรือทุบกระจกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าด่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือขอความกรุณาช่วยจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกันละกันนอกจากเด็กแว้นนอกจากการค้ามนุษย์นอกจากบ่อนซ่องยาเสพติดแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งแถมไหนๆก็ขอแล้วนะคือการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมันมีคนที่เรียกว่าพัฒนาสังคมจังหวัดแต่เรามักเห็นข่าวว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านซอมซ่อเลี้ยงพ่อแม่พิการไม่มีเงินไปโรงเรียนโผล่มาในโซเชียลมีเดียบ่อยมากแล้วกลายเป็นว่าสังคมต้องยื่นมือไปช่วยเหลือแต่จริงๆระบบที่ประเทศชาติวางไว้ก็คือว่าให้กระทรวงเนี้ยซึ่งมีพนักงานของตัวเองอยู่ทุกจังหวัดเป็นคนสอดส่องและทำหน้าที่เพื่อจะมารับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐทำตรงนี้ให้เข้มข้นให้ทั่วถึงอีกสักครั้งหนึ่งคนที่ด้อยโอกาสคนที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาจะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีจะได้ไม่ต้องรอให้สังคมเป็นผู้ระดมทุนระดมเงินแล้วก็แชร์เบอร์บัญชีกันว่อนไปหมดเพื่อจะช่วยถามว่าสังคมช่วยได้ไหมช่วยได้เต็มใจยินดีที่จะช่วยแต่ว่าในเมื่อบ้านเมืองได้วางว่ามีกระทรวงนี้มีระบบนี้มีพัฒนาสังคมจังหวัดอยู่แล้วลองทำงานสแกนพื้นที่ให้มันทั่วถึงและช่วยเหลือให้ทันท่วงทีอีกสักทีมันน่าจะช่วยคนได้เยอะขึ้นเลยนะครับค่ะอีกเรื่องนึงก็มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยกับเรื่องของการค้ามนุษย์เข้าโครงขายค้าเนาะการอุ้มบุญผมว่ามันก็ค้าแบบนี้เพราะมนุษย์ขายมันเป็นฟาร์มมนุษย์เลยอะฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะคะแต่ในบ้านเราเนี่ยในเรื่องของกฎหมายการอุ้มบุญยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการเอาผิดแต่ว่าณตอนนี้เองเริ่มมีการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเอาผิดกับผู้ให้บริการที่มีความเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงจะมีการเอาผิดกับผู้ที่อุ้มบุญด้วยนะคะนาวากาตรีบุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ค่ะที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยถึงร่างกฎหมายเป็นชื่อร่างกฎหมายที่ยาวนะคะเอาเป็นสั้นๆแล้วกันร่างกฎหมายอุ้มบุญเอาชื่อยาวก็บอกว่าร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อันนี้เป็นชื่อเต็มแต่ถึงคำสุดท้ายก็ลืมคำแรกไปแล้วใช่เอาเป็นชื่อย่อว่าร่างกฎหมายอุ้มบุญกันละกันนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาประเด็นแก้ไข
ใหม่เพิ่มเติมเนี่ยจะมีการเพิ่มโทษเอาผิดกับผู้ให้บริการที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะจากเดิมที่มีเฉพาะผู้ไม่ประกอบตามผู้ที่ไม่ได้ประกอบตามวิชาชีพเวชกรรมซึ่งมีโทษเนี่ยน้อยมากคือจำคุก1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 40,000 บาทส่วนผู้หญิงอุ้มบุญหรือว่าตั้งครรภ์แทนจะต้องเป็นเครือญาติเท่านั้นโดยสายเลือดของคู่สามีภรรยาตามประกาศของแพทยสภาเท่านั้นนะคะคือห้ามไม่ให้มีการรับจ้างอุ้มบุญห้ามมีการจ่ายเงินกันโดยเด็ดขาดแล้วก็มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนภาคส่วนประชาสังคมเพื่อดูแลเด็กอุ้มบุญโดยคาดว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาและทำประชาพิจารณ์ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ภายในเดือนนี้แล้วก็อาจจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะครับเราคงต้องพักก่อนไหมเอาสักนิดนึงนะพักสักหน่อยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ละสายตาแล้วกดโทรศัพท์มาสั่งซื้อเสื้อผมว่าแล้วนี่เขาเก่งจริงนะเรื่องการขายของไม่งั้นท่านต้องดูแล้วไม่มีเวลาว่างเลยกลัวจะพลาดข่าวไงฮะพักกันแล้วโทรมา023080555สั่งเสื้อเลยครับจะสีขาวแบบคุณวิทยเยนสีดำแบบผมกับน้องต้นหรือว่าสีเหลืองแบบน้องหนิงสั่งได้เลยตัวละ300บาทมีทุกขนาดสำหรับผู้ชายแล้วก็สุภาพสตรีด้วย023080555ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วข่าวฟ้ายามเย็นค่ะ